คุณบุ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะคือฉันมีปัญหานะคะสามีดิฉันเนี่ยอยู่ในวัยเดียวกันคืออายุ43เนี่ยนะคะครับทีนี้ว่าอยู่กันคนละที่นะคะแล้วทีนี้อาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งในวันเสาร์อาทิตย์เขาก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะครับทีนี้ว่าเพิ่งมาทราบตอนหลังเนี่ยค่ะว่ามีอาการผิดปกติอะค่ะจับได้ว่าเขาชอบแอบมองอะค่ะแอบมองห้องน้ำหรือว่าผู้หญิงอะค่ะชอบดูผู้หญิงอาบน้ำพูดง่ายผู้หญิงเข้าน้ำใช่ค่ะแล้วก็เห็นชอบอ่านหนังสือหรือว่าเปิดซีดีเกี่ยวกับเรื่องภาพโป๊อะค่ะแต่ว่าจะไม่ให้ดิฉันเองภรรยาเนี่ยทราบก็เลยแอบดูพฤติกรรมอยู่สักระยะหนึ่งนะคะอันนี้ก็พอจับได้เนี่ยคือเขาไปแอบดูหลานอะค่ะโถเหรอฮะหลานสาวครับค่ะทีนี้ก็เกิดอาการว่าดิฉันก็กลัวนะคะว่าเพราะว่าลูกสาวดิฉันเนี่ยมี2คนครับแล้วก็อยู่กับคุณพ่อด้วยดิฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่กับเขาครับก็กลัวว่าเขาลูกสาวก็กำลังโตด้วยนะคะครับว่าต่อไปเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมอันนี้จะเกิดกับลูกเราไหมเพราะว่าอยู่กันคนละที่ด้วยนะคะครับทีนี้ก็ลองตกลงดิฉันก็เลยได้คุยกับเขานะคะเขาก็บอกดิฉันถามเขาว่าคุณเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาบอกว่าผู้ชายทุกคนนะก็อยากมองผู้หญิงแหละแต่ทีนี้ว่าเขาเนี่ยจะคิดว่าเขาโรคจิตได้ยังไงถ้าเขาโรคจิตเนี่ยเขาต้องอยากดูแอบดูภรรยากับลูกสินี่เขาไม่ใช่โรคจิตนะคือมองเหมือนทั่วๆไปที่ผู้ชายอยากดูผู้หญิงตอนแรกก็ทำงานไม่รู้เรื่องเลยนะคะห่วงลูกมากเลยเพราะลูกอยู่ในวัยของต้นของวัยรุ่น13ขวบอะค่ะครับค่ะแล้วก็นอนห้องเดียวกันด้วยผมว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกตินะครับไม่ปกติถ้าไม่ปกติมันพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเบี่ยงเบนทางเพศนะครับอันนี้มันก็ไม่เป็นอันตรายกับใครโดยตรงทางด้านร่างกายนะค่ะแต่อันนี้มันก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจว่าคนที่ถูกมองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถูกล่วงละเมิดนะล่วงละเมิดทางเพศนะฮะแต่ถึงแม้ว่าไม่แตะต้องตัวเขาก็ตามนะฮะอันนี้ปัญหาอันเนี้ยมันก็จะต้องรักษาในคนที่จะรักษาปัญหาเนี้ยผมว่าก็ต้องเป็นจิตแพทย์อ่ะต้องเป็นคนดูแลปัญหาเนี้ยครับเป็นอาการป่วยทางจิตแน่นอนก็เราถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิตเป็นความไม่ปกติความไม่ปกติเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติแต่พฤติกรรมอันเนี้ยมันไม่ได้กระทบกระเทือนทางร่างกายของใครนะครับคือการมองผู้หญิงหรือแอบมองผู้หญิงเนี่ยผมก็เป็นคุณท้าคิดว่าไงผมก็เป็นผมก็ชอบมองผู้หญิงผมก็แอบมองผู้หญิงบางทีมองก็แบบพยายามไม่ให้เขารู้ว่าเรามองแล้วก็ชะไม้ใช้ตามแต่ที่ไปแอบดูในห้องน้ำนี่ผมว่ามันก็มันเกินอันนี้ผิดปกติอันนี้ผิดปกติแต่ถ้าจะมองกันคนนี้เขาแต่งตัวสวยนะโอ้คนนี้เขารูปหุ่นดีอะไรเงี้ยเราก็มองได้นะถ้ามันกลัวจะไม่สุภาพหน่อยเราก็แอบมองซะแต่ถ้าเกิดไปมองตามห้องน้องน้ำดูเขากำลังแก้ผ้าแก้ผ่อนอย่างนี้มันคือก็อย่างที่คุณหมอบอกนะมันเป็นการเบี่ยงเบนเรื่องของจิตใจและอย่างถ้ามีลูกสาวแล้วก็มีภรรยาและการงานมีหลักเป็นแหล่งใครรู้ก็ไม่ดีนะก็เสียชื่อฮะอย่างที่คุณหมออเนกบอกนะครับเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจแล้วก็ควรจะรับการบำบัดรักษาซะโดยเร็วนะครับคราวนี้คนที่ต้องไปรักษาก็คือเจ้าตัวเองนะครับก็เป็นนะเป็นหน้าที่ของคุณบุ๋มจะทำยังไงให้สามีไปหาหมอต้องไปนะต้องไปต้องไปด้วยความสมัครใจนะคุณบุ๋มนะเหรอคะครับค่ะมีทางออกทางเดียวครับนะฮะต้องไปขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ